อไปนะคะข้อ115ค่ะเขาบอกว่า advertiser use propaganda techniques to convince you to buy a product or at least to make the product so well known as you will buy it without thinking เขาบอกว่านักโฆษณาเนี่ยพวก advertiser เนี่ยใช้การโฆษณาเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อค่ะคำว่า propaganda แปลว่าการโฆษณาชวนเชื่อนะคะแกนด้าตรงนี้ค่ะแต่ว่าการโฆษณาชวนเชื่อค่ะก็คือพวกแอดเวอร์ไทเซอร์เนี่ยใช้เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะชักนำชักจูงให้คุณซื้อสินค้าค่ะหรืออย่างน้อย at least แปลว่าอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะให้สินค้าเนี่ย so well known as คือมีชื่อเสียงแบบเป็นที่รู้จักมากจนกระทั่งคุณเนี่ยจะซื้อมันโดยไม่ต้องคิดเลยค่ะข้อนี้จุดที่ผิด error เห็นชัดมากเพราะมันเป็น structure ที่ basic นะคะหลายคนควรจะรู้คือข้อ3ค่ะเราเห็นไหมเอ่ยว่ามันเป็น so well known as ไม่มีค่ะมันต้องเป็นรูป so จุด that ค่ะเราต้องแก้จะเป็น so well known that ค่ะเพราะมันรูปนี้ so จุด that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งค่ะเพราะว่าประโยคนี้เขาต้องการบอกว่าเนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยมันดังมีชื่อเสียง well known คือมีชื่อเสียงมากจนกระทั่งควรจะซื้อมันโดยไม่ต้องคิดเลยค่ะดังนั้นข้อนี้ข้อที่ผิดก็คือเปลี่ยนจาก as เป็น that ค่ะต้องเป็น so well known that อย่าลืมรูปนี้นะคะคำว่ารูป so thatรูปนี้แปลว่ามากเสียจนกระทั่งเป็นรูปเบสิกที่ต้องรู้อยู่แล้วนะคะส่วนข้ออื่นก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะไปอย่างรวดเร็วถ้าน้องรู้จักรูป so that และรู้ความหมายว่ามันแปลว่ามากเสียจนกระทั่งนะคะ so well known as ไม่มีนะคะข้อนี้ก็ขอไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะคะ